นี่ยมันล็อกน้องตัวเล็กพี่น้องน่ารักมากเลยนะครับทุกคนเลยน้องเรากระทืบน้องดีอยู่อยากรู้เป็นไงเอาดิกิตเอาดิกิตเอาดิกิตเอานะครับผมสวัสดีคนเลยนะครับในวันนี้นะทุกคนเราพาทุกคนนะฮะมาเจอกับไม้คราฟอีกแล้วนะครับผมแต่ไม้คราฟในวันนี้นะครับมันคือไม้คราฟแต่ว่าเราจะมีบล็อกสัตว์เลี้ยงนะครับผมดูดิทุกคนนี่บล็อกแต่ละตัวเป็นสัตว์เลี้ยงแบบน่ารักมาเลยนะฮะเราจะไปดูในเกมเลยดีกว่าครับผมไปกดเริ่มดีกว่าครับผมกดไปดิพี่กดเริ่มไปดิกดซ้ำไปยังกดซ้ำไปยังนี่ครับคือวันนี้เอาล่ะคุณสามารถที่จะให้อาหารสัตว์เลี้ยงได้ด้วยการบล็อกอย่างเช่นเนี่ยเจ้าบล็อกตัวนี้ใช่ป่ะเป็นบล็อกดินแล้วก็สามารถจะให้ดินกับบล็อกสัตว์เลี้ยงนะครับผมแล้วสามารถผสมพันธุ์ได้ด้วยนะครับดูดินี่มันเป็นล็อกน้องตัวเล็กเอาล่ะอย่างตามที่ผมพูดไปแล้วนะว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละครับทุกคนก็วันนี้ผมก็เลยจะพาทุกคนนะครับมาทำการเพาะพันธุ์บล็อกสัตว์เลี้ยงนะครับผมนะคือวันนี้นะครับจะมีสัตว์เลี้ยงที่ทุกตัวเป็นบล็อกหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยทำการเพาะพันธุ์กันนะจ๊ะจะไปตีมันน่ารักอ่ะส่วนวิธีการเพาะพันธุ์อันนี้ผมไม่รู้ว่าเพาะพันธุ์ยังไงนะมาพี่ไอ้ก่อนหนึ่งเราไปเพาะพันธุ์ตัวง่ายๆก่อนดีกว่าน่าจะเป็นตัวดินตัวง่ายสุดเออมีบล็อกไม้ด้วยบล็อกไม้ไม่มีไม้ด้วยโอ้โหไม้กระจกไม้นะไม่นั้นบล็อกน้ำผึ้งรู้สึกว่าอันดับแรกคือเราแน่ต้องไปหาอุปกรณ์ก่อนนะอุปกรณ์แบบอุปกรณ์ว่าเราจะเอาของที่ไหนนะครับผมอันนี้คือแหละอันนี้เหมือนว่ามันจะสอนว่าแบบบล็อกดินเราก็เจอตรงที่ดินนะครับผมส่วนบล็อกไดมอนด์บล็อกเพชรสัตว์เลี้ยงเพชรเราก็เจอตรงใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราจะเอ้ยเดี๋ยวนะแล้วลาวาจะผสมยังไงวะถังลาวามั้งถังลาวาได้นะเฮ้ยนี่พี่ข้างนอกก็มีพวกบล็อกสัตว์เลี้ยงเดินเล่นอยู่ดูดิน่ารักน่ารักมากเลยนะครับเลยลองกระทืบน้องดีอยากรู้เป็นไงเอาดิกิตมันดรอปน้องจะดรอปอุปกรณ์นั้นมานะครับเหมือนเราสามารถทำเป็นฟาร์มสัตว์เลี้ยงเลยนะครับผมตัวแค่นี้ก็มาโคใส่มันเออไม่ได้มาโคมาโคใส่บล็อกกี่เด้อเกินไปกิตมาโคเด็กก็ร้องมาโคทุกดอกบอกไม่ใช้ไอ้นี่พี่ตัวนี้อยู่กับเด็กด้วยอยู่กับลูกมันด้วยดูสิน่ารักจังเลยถ้าอยู่กับลูกทำไมมันอยู่กับลูกด้วยนะไปพี่ไอพี่รู้จักการแบบว่าการผักแม่จากลูกไหมเชี่ยแม่งดาร์กว่ะใจร้ายเชี่ยมันดาร์กจังวะพี่เมื่อเราฆ่าแม่เสร็จแล้วใช่ป่ะพี่เอาเชี่ยมาพี่เราจับลูกมันกลับบ้านทรมานเชี่ยมันดาร์กอีหวายเลยก็อันนี้นะครับว่าพี่ให้เอาตามหมอนี่เดินตามแล้วนี่ไงมาแล้วนี่มาตามผมไม่ตามใครเลยวะนี่พี่ตามเค้ไปหามาก่อนน้องน่ารักจัดนี่ดูไม่ร้องถือดินเว้ยมันจะเดินตามแบบเหมือนเป็นอาหารมันน่ะนี่ดูดิต้องแค่อาหารไปพี่เด้โอ้โหน้องตัวนี้นะครับน่ารักมากนะครับวันนี้นะครับผมเราทำการสต็อกบวก 4,000 นะครับคือว่าเราจะทำฟาร์มเพชรกันนะครับผมนะคือบางคนอาจจะพูดว่าไมค์คราฟต์ปั๊มเพชรไม่ได้นะฮะแต่ว่าในเกมนี้นะครับไมค์คราฟต์สามารถปั๊มเพชรได้แล้วนะทุกคนเพราะเราจะสามารถทำฟาร์มเพชรสต็อกบวก 4,000 ได้นะน้องๆอันดับแรกก่อนเนี่ยเราต้องหาเพชรให้ได้ก่อนเว้ยเพชรอยู่ไหนวะอันแรกกูต้องพิทักษ์สัตว์ก่อนเว้ยขั้นแรกต้องฆ่าคนที่มันเข้าฆ่าสัตว์ก่อนเออว่ะใช่พี่ต้องฆ่าคนที่ฆ่าสัตว์ก่อนเอ้ยอันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยพี่ถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถที่จะตัวที่เป็นใบไม้ใช่ป่ะที่เป็นใบไม้เราสามารถที่จะเอากรรไกรอ่ะไปตัดมันได้เว้ยนี่ก่อนอันนี้นะครับผมจะทำการสอนนะครับผมคืออันดับแรกนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเจอบล็อกที่เป็นออกแนวบล็อกเออย่างนี้นะครับดูบล็อกที่สามารถใส่สีได้เช่นบล็อกกระจกเราสามารถใส่สีใส่ให้น้องได้ต่อไปบล็อกใบไม้นะครับเราสามารถที่จะเอาเชียร์นะครับไปตัดใบไม้ได้ต่อไปบล็อกที่เป็นลาวานะครับเราสามารถเอาน้ำราดถ้าเกิดสมมติมันโดนน้ำนะทุกคนมันจะกลายออกซิเดียนประมาณนั้นนะครับผมอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นการแบบว่าเรียนรู้เพิ่มนะฮะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับน้องๆก่อนนี้เราไปปล้นบ้านเจ้าของบ้านกับเจ้าของบ้านมีเคียร์อะไรบ้างปล้นแม่งดิไปเข้ามาตามเข้ามาเฮ้ยน้องปากลูกไปจากแม่ไอ้ปากแม่จากลูกเชียร์ดิไอ้เชียร์นี่แม่งทารุณกรรมไอ้สัตว์ทางนี้ไม่มีอะไรเลยว่ะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีเลยว่ะทุกคนในบ้านเจ้าของบ้านคือแบบของเน่ามากจริงของเน่ามากเลยเฮ้ยแกหมดเกียร์ถีดดีกว่านี่พี่วันนี้นะพี่ไอวันนี้นายเกตเราจะทำการสต็องเพชรบวก400กันนะทุกคนเราจะทำการลองดูนะฮะว่าเราสามารถที่จะนี่ลองดิสมมตินะเราจะทำฟาร์มเพชรใช่ป่ะเรามีเพชร2ใบเซต2อันเรามีเพชรให้เอาเพชรให้เขากินได้ไหมกินไหมไม่กินนะบล็อกเพชรป่ะเอาเป็ดได้ป่ะไอเม็ดป่ะเออมันกินเม็ดนี่น้องได้กินเม็ดนะครับผมเสร็จแล้วนะครับน้องจะทำการเกิดลูกน้องขึ้นมาใช่ไหมเอออย่าเพิ่งขาดเพิ่งกาเกตเยี่ยนี่ผีดาบแล้วอ่ะเสร็จแล้วสมมุติผมจะรอมันโตใช่ไหมพอน้องตัวเล็กโตดิอ๋อเราสามารถให้เพชรมันโตได้ด้วยแต่มันน่าจะไม่คุ้มใช่ไม่คุ้มก็คือต้องรอมันโตนะฮะแต่พอมันโตปุ๊บอ่ะผมก็ฆ่าแม่มันทิ้งโอเคเจ้าได้เพชรมันหมด3เม็ดเว้ยกี่เม็ดเว้ยขีด4เม็ดเลยเหรอเออ4พี่จะได้เพชรมันทั้งหมด4เม็ดเลยว่ะพี่ไอ้ก็คือว่าเมื่อเราทำการพรากแม่มันจากลูกมันนะครับเราจะได้เพชรทั้งหมด4เม็ดก็คือว่าเราสามารถทำฟาร์มเพชรได้แล้วเว้ยพี่สุดยอดเราทำเร็วเพื่อที่จะให้มันมีลูกกันเหรอเออพี่ไม่รู้จักการเลี้ยงสัตว์นะไม่เคยคล้ายกับสัตว์เลยแค่มันน่าตันละไม่ละโอเคครับอันนี้คือเรื่องความดาร์กของเกมไมค์คราฟต์นะว่าเกมไมค์คราฟต์มันก็ดาร์กเลยทุกคนนะนี่พี่ไอ้มีอันนี้เป็นบล็อกนะครับผมบล็อกสัตว์เลี้ยงก็จะมีพวกนี้ด้วยนะฮะนี่ดูดิตัวน่ารักหลายอย่างตัวน่ารัก
ทำผสมไงวะอะไรนะดูลาวาผสมยังไงเออลาวาต้องอย่าลองดูคือมันจะเป็นยังไงวะผสมลาวาอะไรวะลาวาผสมมันไม่เป็นอ่ะลาวามาลาวามาลาวามาลองดูนะพี่แต่ลาวามันสามารถจมตีได้ด้วยนะได้ด้วยเออพี่ลองดูนะเนี่ยลาวาใช่ไหมผมเดินไปใกล้มันน้องมันเจ็บแม่งกี่ตีกูเออลาวาวิธีการผสมลาวิธีการผสมลาวานะครับพี่ลองเอาถังลาวาคว้าใส่มันดิไม่สนเลยแล้วลาวาผสมยังไงอันนี้ผมไม่รู้นะแค่มันเถอะหรือว่าเราต้องให้มันกลายเป็นออกซิเดนก่อนถึงผสมได้ น่าจะเป็นน่าจะใช่นี่เป็นส่วนของบล็อกลาวาบล็อกควอตบล็อกอะไรพวกนี้นะครับผมยังไงฟาร์มน้องๆน้องแต่ละตัวน่ารักมากนะฮะจะได้อยู่กันได้เยอะครอบครัวเออใช่ว่างเลยอุ้ยเศษได้ตัวเล็กเนี่ยมันสามารถบอกได้ด้วยมันมีบล็อกอะไรบ้างมาเดี๋ยวผมจะอ่านบล็อกให้ฟังนะครับสิ่งบล็อกที่มันมีก็คือจะมีหลายบล็อกมากนะครับผมบล็อกเค้กก็มีนะฮะแล้วก็พวกบล็อกเห็ดก็มีนะครับผมเนี่ยอันนี้บล็อกเค้กนี่บล็อกเค้กบล็อกเค้กดูบล็อกเค้กน่ารักป่ะน่ารักอ่ะมันเหมือนการ์ตูนเรื่องนึงอ่ะพี่ลองเก็บหมดเซิร์ฟเวอร์ดิพี่ว่าเด็ดไหมมันจะโจมตีกูมั้ยไอ้ไม่ตีลาวาเก็บไม่ได้แต่ฆ่าได้พี่เออฆ่าจะดรอปเค้กมาหนึ่งนะครับจะชนอันตรายว่ะอันตรายว่ะไปกันดีกว่าไปนี่ก่อนมาเดี๋ยวเราจะออกไปดูโลกกว้างกันนะครับผมว่าโลกกว้างเนี่ยเราจะเจอน้องกันหรือเปล่านะฮะมาพี่วิ่งมาน้องเดมอนหายากน้องเดมอนน่าจะหายากสุดเพราะว่ามันเป็นแบบสามารถฟาร์มได้ดีไงเออมีทุกแร่แต่ก่อนอื่นผมอยากจะหาน้องให้เจอก่อนหนึ่งสักตัวก็ยังดีเพื่อเราเจอธรรมชาติเออเราอยู่เกาะกลางจะเจอยังไงวะเราต้องหาน้องแบบที่มันอยู่ตามธรรมชาตินะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากเจอมากและใครมาสร้างแพงเนี่ยตอนนี้เราเจอน้องธรรมชาติยังดูนขนาดเมื่อกี้เป็นน้องเลี้ยงเว้ยผมไม่ได้อยากเจอน้องเลี้ยงนี่ไงเจอแล้วน้องธรรมชาตินั่นโอเคอย่าฆ่านายที่สุดเราก็เจอน้องธรรมชาติแล้วน้องถ้าฆ่าน้องธรรมชาติแล้วกิจน่าจะหายไปด้วยเออกิจก็หายตามธรรมชาติน้องธรรมชาติเราจะเอาน้องธรรมชาติผสมกับน้องธรรมชาติตัวนี้นะฮะเฮ้ยตัวนี้ได้วิ่งมาแล้วพี่ดูดิเอาดิเกลแค่มานี่จะเกิดน้องธรรมชาติตัวเล็กขึ้นมาไม่เด็ดทำไมเราไม่เห็นตัวนู้นวะมันเพิ่งเกิดเปล่ามันเพิ่งเกิดนี่มันเป็นสีขาวอ่ะดูดิเฮ้ยสีขาวน่ารักมากเราสามารถเปลี่ยนสีป่ะเปลี่ยนนี่ไงมันเป็นบล็อกไม่ใช่บล็อกเคลย์นะถ้าจะไม่ผิดมันเป็นบล็อกไอ้ไม่ใช่ทรายถ้าเกิดมันโดนน้ำเป็นคอนกรีตอะบล็อกน่ะพาวเดอร์แป้งพี่มีบล็อกสเปาด้วยดูดิตรงนู้นอะฟองน้ำโอเคกิดจัดดิกิดเอาดิกิดไปฆ่ามันกิดไอ้หน่วยจรกรรมไอ้ยังมันถือดาบไล่ฆ่าน้องเลยมันเร็วไอ้เดียเชี่ยเชี่ยดิไอ้จะสปอนด้วยเรื่องฆ่าคนนี่มันเร็วจริงๆเลยเว้ยชอบจริงเลยเรื่องฆ่าเนี่ยปองนี่มันดียังไงเอาไว้ดูดน้ำเอ้ยแต่ผมอยากรู้ว่าข้างล่างเนี่ยเราดูข้างล่างดีกว่าว่าข้างล่างเนี่ยจะมีน้องหรือเปล่านะครับจากที่เราดูกันนะฮะคือเราก็รู้แล้วมันสืบพันธุ์น้องได้เพราะพันธุ์น้องไงมาดูข้างล่างดีกว่าข้างล่างจะมีน้องไหมทำอะไรพี่ไอ้อุ้ยจะตกเฉยเออครับโอเคอยู่ไหนพี่วันอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วนี่ไงตอนนี้อยู่ไวแล้วว่ากิจเอ้ยผมอยู่หลังดูไปได้เออวะเนาะหาเลสโตนแล้วกันเจอเลสโตนก็ไม่ยอมมาร้อยสิบเอ็ดอ่ะพี่อีแม่ก็มีเกมหมด3ด้วยเราจะทำการหาถ้ำกันแล้วนะฮะแป๊บนึงนะครับผมมาพี่เดี๋ยวรู้สึกว่าตอนนี้เราเจอไอ้กิจจะเจอถ้ำนะครับแล้วกิจเนี่ยในถ้ำมีน้องเลยนะครับผมในกิจนี่เห็นปะก็คือว่ามันจะมีพวกน้องอะไรพวกนี้เกิดตามถ้ำด้วยนะครับผมแล้วพอน้องเกิดตามถ้ำเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาน้องไปพอเลี้ยงต่อได้แต่ว่าที่หายากคือมันเป็นเราต้องหาเพชรไว้เลยเพชรอ่ะไม่ได้เป็นอะไรที่หาง่ายเป็นอะไรที่หายากพอตัวเลยใช่ไหมน้องเพชรอ่ะน้องเพชรคือแบบหายากมากนะครับผมเอ้ยนี่ไงมีโคเจอโคแต่ยังไม่เจอเพชรเลยว่ะทุกคนเอ้ยนี่จะเพชรไม่จะเม็ดเพชรแต่ไม่มีกันนั่นนี่มีเม็ดเพชรแต่ไม่มีน้องเพชรอ่ะเพราะว่าน้องเพชรเนี่ยหายอย่างที่ผมบอกไปว่ามันหายากไงนี่เจอน้องเหล็กน้องเพชรหายากมากน้องเพชรเอ้ยกูเจอเพชรอีกแล้วแต่กูไม่เจอน้องเพชรเลยเนี่ยสี่ห้าเม็ดโอ้เพชรเยอะมากทุกคนแต่น้องเพชรมันไม่เจอเลยป่ะก็ถือว่ามันก็มีแล้วกันนะทุกคนนะก็ใครอยากเจอก็หากันเองแล้วกันนะครับนะแค่สำหรับแบบนี้นะครับผมคนได้ดูมากเลยนะครับก็ต้องเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเอามารีวิวแค่นี้แหละนะทุกคนก็รู้สึกยังไงบ้างครับถ้าเกิดสมมติว่าเรามีสัตว์เลี้ยงใน Minecraft แบบนี้ด้วยนะครับผมนะก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์แค่นี้คนหนึ่งแล้วนะครับผมป่ะเจอกันครับบายบายสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Chim19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับผมก็ไปตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ